ข่าวดีนะครับรอบนี้ครม.ปรับลดภาษีรถประจำปีลงไป 90% ด้วยกันนะครับสำหรับกลุ่มรถรับจ้างต่างๆว่าแต่รถอย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีแฟนข่าวพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมนะครับจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปรับลดภาษีรถสำหรับรถยนต์รับจ้างหรือรถแท็กซี่นะครับรถยนต์รับจ้างสำล้อและรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับนะครับโดยให้ลดภาษีลง 90% ด้วยกันครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเยียวยาประชาชนนะครับกลุ่มรับจ้างต่างๆจากสถานการณ์น้ำมันแพงค่าครองชีพสูงนะครับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งนะครับโดยรถแท็กซี่น้ำหนัก 1,300 กิโลกรัมจากเดิมจัดเก็บภาษีอยู่ที่คันละ685บาทลดเหลือคันละ68บาท50สตางค์ต่อคันนะครับส่วนรถแท็กซี่น้ำหนัก 2,100 กิโลกรัมจากเดิมจัดเก็บภาษีที่ 1,250 บาทก็ลดลงไปเหลือ125บาทต่อคันนะครับรถยนต์3ล้อรับจ้างนะครับจากเดิมเราเก็บที่185บาทก็ลดเหลือไป18บาท50สตางค์ต่อคันนะครับและสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากเดิมเก็บคันละ100บาทรอบนี้ลดเหลือ10บาทเท่านั้นต่อคันนะครับส่วนรถของใครคนไหนน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ก็ลดราคาตามจริงลง 90% ครับตามกราฟิกที่ปรากฏอยู่ขณะนี้นะครับโดยที่กล่าวมานะครับย้ำว่าจะมีผลก็ต่อเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ